้าก็จะใส่ประกอบนะคะข้าวมะเขือเทศให้มันนิ่มๆ นะคะปลาช่อนอย่างดีใช่ไหมครัวพัทเทเบิลบ้านเฮียวันชัยไฟดับทั้งหลังอ่ะดับทั้งหมู่บ้านแล้วทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงานก็ต้องใช้น้ำโอเคอ่ะคุณตั๊กเปิดคลิปหน่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณตั๊กจะทำต้มโค้งปลากรอบปลาช่อนนะคะปลาลมควันนะคะตั้งน้ำก่อนเนาะตั้งน้ำก่อนค่ะชักจะยังไงแล้วไฟดับใกล้พระอาทิตย์ตกดินก็ต้องซื้อมาจากสุพรรณนะคะปลานี่เจ้านี่อร่อยมากปลาช่อนเนาะปลากรอบปลาลมควันอุทัยอุทัยอุทัยเราไปเยอะซะจนจำไม่ได้ที่ไหนเป็นที่ไหนละแทนที่ปลาตัวใหญ่มากสวัสดีคุณยุ้ยค่ะปลาช่อนน่ากินมากเลยอุทัยมีชื่อเรื่องปลาลมควันหอมขนาดยังไม่ลงหม้อยังหอมเลยช่องช่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมะขามเปียกแล้วก็มะเขือเทศผักชีฝรั่งเกลือสดน้ำนะร้อนๆที่เย็นนี้เดี๋ยวจะเอาหม้อมาตั้งต้มโครงแต่ว่าสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับอันนี้เตรียมทำอะไรดีค่ะอันนี้ทำกุ้งค่ะเดี๋ยวเราจะมีปิ้งย่างด้วยเนาะเราจะไปเที่ยวพม่าไปเที่ยวพม่าไปย่างเขาเรียกเขาเปลี่ยนเป็นเนบิดอแล้วซื้อกุ้งมาจากตลาดนี่กุ้งอะไรอ่ะดูไหมกุ้งแม่น้ำใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ย่างน้ำจิ้มใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามนะครับแดงเนาะปรุงได้มีตะไคร้มีหอมแดงมีข่านะคะแล้วใบมะกรูดเอาไปคั่วให้มันหอมเพราะว่าเป็นต้มโครงต้มโครงไม่ต้องไปหอมแดงคือตักล้างแล้วนะคะพกใบหนึ่งก็ได้ก็เลยอันนี้เอาบุกเอาบุกเอานั่นแหละโบราณเขาก็บุกเครื่องครัวนี่บ้านใหม่ยังไม่มีเครื่องครัวที่เห็นกระทะหม้อไหนี่จากรถน้องแดงนะฮะลื้อมาจากท้ายรถน้องแดงซึ่งเรามีเครื่องครัวติดอยู่ประจำรถอยู่มีใบมะกรูดด้วยนี่ครับเอาไปคั่วยกไปเลยไหมเอาพริกแห้งขั่วนะคะมันจะมีเครื่องปรุงก็มีเดือยขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมแดงพริกอะไรยกไปเลยนะพริกรากผักชีรากผักชีล้างเรียบร้อยแล้วนะคะชีให้มันหอมได้แล้วท็อปเพราะว่าตู้ทำงานมีไข่ทั้งเลยอ่ะ
ะสุกแล้วค่ะนี่กุ้งจะหายเลยอืมหอมละเนี่ยมันจะหอมทอดมันจะอร่อยทอดตรงนี้แหละต้มโค้งอ่ะกับน้ำมะขามเปียกแล้วก็มะเขือเทศนะโอ้โหปลาตัวใหญ่เนาะนี่หอมมากเลยค่ะอาจารย์มีทองหอมขึ้นแล้วตั้งหม้อมีใช้ได้นะจับยังให้หม้อเดือดไม่ อ๋อใส่ตอนเดือดหม้อมันอบอุ่นกลิ่นสุดยอดเลยคนไปก่อนกระทะนี้ดีมากนะคุณป้าอะไรล่ะป้าอะไรให้เรามาที่ป้าพ่อปลาใช่ที่บอกสูตรกระเพาะปลาตอนนี้ยังมีคนเข้าไปดูอยู่เลยแล้วเป็นกระทะดีอ่ะก็คือมันเก็บตั้งตรงตรงก้นเขาเก็บความร้อนรอนะคะเนี่ยรอเดือดแล้วเราก็จะถึงจะใส่ใช่ไหมขอเคล็ดลับเคล็ดลับนะคะต้มโค้งไม่ยากแท้ง่ายเครื่องปรุงก็ไม่ยากน้ำเดือดพริกหนึ่งก็ใส่แล้วก็ปลาลงเกลือลงแต่ตอนนี้ไฟยังไม่มาครับไฟฟ้ายังไม่มาทั้งหมู่บ้านไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วสบายใจได้ไฟฟ้ามาแล้วค่ะก็จะใส่นี่นะคะเครื่องสมุนไพรกรอบนะคะเนี่ยน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะใส่เลยจากเพื่อนสมุนไพรที่จะคั่วไว้นะคะหอมเลยค่ะเพื่อนขอมาก็จะตักจัดให้ได้คะเนี่ยอะไรนะป่าอ้อยไรอ้อยน้ำเสร็จแล้วค่ะก็จะปลาลงคุณลดก่อนนะคะเพราะว่าปลามันสุกแล้วเพื่อจะได้กลมกล่อมมะเขือเทศได้เพราะมะเขือเทศมีรสอูมามิคุณต้าก็จะใส่ประกอบนะคะเพราะมะเขือเทศให้มันนิ่มๆนะคะปลาช่อนอย่างดีนะคะเนี่ยช่อนนาลุมควันช่อนนาค่ะเป็นผงประกอบสุดน้ำเลยโอ้โหโอ้โหชิ้นฝรั่งโรยหน้านะคะเวลาปรุงนะคะจะก็จะใช้มะขามเปียกนะคะมะขามเปียกมันก็เปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมากแต่ว่ามันก็จะอมเปรี้ยวอมหวานหน่อยนะคะเปรี้ยวมะเขือด้วยเปรี้ยวมะเขือนะมันก็จะนิ่มนะคะพอคุณตั๊กก็ปลาเก็บไว้อย่างดีไม่ต้องไปเคี่ยวเดี๋ยวอยู่ในนี้มันเดี๋ยวมันก็จะพักมันก็จะนิ่มค่ะ
นิ่มแล้วก็ดูดน้ำแกงเข้าไปอร่อยครัวพอเทเบิลฮะเดินไปเดินมาหน่อยเมนูครูตั๊กไม่มีผงปรุงรสไม่มีชูรสเป็นรับกับน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลเพื่อมันให้ได้รสชาติรสเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเอาเปรี้ยวอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานหวานหอมหอมอร่อยมากชิมไหมไม่ชิมเชื่อนิดเท่าไรให้เข้มข้นอีกนิดให้เข้มข้นอีกนิดใช่ไหมครบรสแล้วล่ะแต่ให้เข้มอีกหน่อยคือมันได้ที่แล้วแต่ว่าเข้มอีกนิดลิตรหรือเปล่าสุดแล้วครับโอเคเรียบแล้วคุณตาก็จะโรยค่ะขีดไปหลังนะคะแล้วก็ติดเรียบร้อยหนึ่งเมนูครับสำหรับเมนูต้มโค้งกระป๋องก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะต่อไปคุณตาก็จะทำผัดเผ็ดหมูนะคะผัดเผ็ดหมูเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเมนูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะต้มโค้งปลากรอบปลาช่อนนะคะเนี่ยน่าทานไหมครับเพื่อนๆหอมหอมหอมด้วยหอมมากเลยนักชิมกิติมาศักดิ์มาเดินมาในครัวแล้วชิมเลยชิมเลยอันนี้ช้อนชิมว่าได้ที่หรือยังเตาหน่อยนะเกือบได้ละต้องเติมเค็มอีกนิดนึงเค็มอีกนิดนึงได้เค็มคุณตั๊กคุณยุ้ยบอกเค็มนิดนึงต้องเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงเปรี้ยวใช่มั้ยเปรี้ยวเค็มใช่มันยังไม่เค็มที่ไม่คิดกันก็ควรมันเค็มมันเยอะนิดก็เลยได้ค่ะเดี๋ยวเราเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะเลยมันไม่เค็มใช่มั้ยไม่เค็มนะพอได้เอาเปรี้ยวนิดเปรี้ยวมะขามเนี่ยใช่ให้มีเนื้อหน่อยนะโอเคไปที่มาดิเมื่อกี้คุณตาอภิรุณไปคั่วใช่ไหมใช่แล้วทุกอย่างคั่วทุกอย่างคั่วหมดซ้ายแล้วมันแบบเปะไปเปะมาโอเคพวกนี้ค่อยๆปรุงไปอาจจะยังร้อนอยู่เดี๋ยวพอหายก็เป็นไปได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะใช่ครับข้าวหุงแล้วค่ะเหลือหอมหมกเนี่ยอันนี้สุดท้ายละเดี๋ยวยกหม้อไปตรงจุดที่เราปาร์ตี้ตักกันร้อนๆตรงนู้นฮะมีเตามีหม้อไฟใช่ไหมคะลุงปู่ผมเอาหม้อไฟมาให้ต้มโคลงเรามาดูต้มโคลงกันครับเดี๋ยวให้คุณยุ้ยชิมเขาเรียกอะไรนะครับต้มปลาช่อนแล้วทำไมต้องเรียกว่าต้มโค้งครับมันไม่ใช่ต้มยำโอเคจบเติมครับเดี๋ยวปลาอะไรล่ะปลาแห้ง
ใช่คือต้มโคลงอ่ะต่างจากต้มยำคือเอาเครื่องไปคั่วใช้เครื่องแบบต้มยำนั่นแหละข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงรากผักชีเอาไปคั่วให้หอมก่อนแล้วก็เอามาพอน้ำเดือดก็เอาใส่ลงไปก็จึงเรียกว่าต้มโคลงครับรู้จักป่ะรู้ป่ะไหนบอกทหารเรือเก่งเรื่องโภชนาการอ่ะมาแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับนี่อันนี้อันนี้พี่โอโดเนี่ยเอามาชิมกับข้าวผัดแล้วพริกแห้งด้วยใช่พริกแห้งเป็นเม็ดๆเอาไปคั่วให้หอมด้วยรสเด็ดเลยครับรสเด็ดมาตอนนี้เราต้องให้ประธานกิติมศักดิ์เจ้าของบ้านของเราเจ้าของบ้านของเราชิมนี่ครับต้มโคลงเราใส่เมื่อกี้ลงเมื่อกี้ชิมไปแล้วอาจารย์ใช้ได้ฮะอร่อยเนี่ยอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยอร่อยครับเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วรอบนึงก่อนที่อาจารย์จะอนุญาตไม่เป็นไรครับทำมานี่แล้วอยากได้ความคิดเห็นคุณยุ้ยเขาชิมไปแล้วอร่อยอันนี้ปลาจากไหนนะครูตั๊กอุทัยเฮ้ยอุทัยเขามีชื่อใช่ไหมเฮียเรื่องปลาลมควันเนี่ยปลาช่อนนี่ปลาช่อนแล้วก็อุทัยแล้วก็ชัยนาทเขาก็ดังฮะแล้วก็อุทัยก็ติดกันพี่โดก็ทานกับข้าวผัดอยู่ปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยซื้อแบบตัวใหญ่มาเลยเฮียใส่เสื้อแฟนคลับตัวเองเลยเนี่ยตัวนี้เป็นตั้งแต่งานปักช่องอาจารย์ใช่วันเกิดแจกตอนนั้นมีวงดนตรีกรุงเทพครับกรุงเทพมาเลยนะสนุกสนานมากไม่มีแล้วใช่ไหมปูพงศิษฐ์คำพีโอเคไหมเฮียสุดยอดได้ครับงั้นก็ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศครับบรรยากาศของปาร์ตี้ยามค่ำคืนบ้านรีสอร์ทภูวิลล่าของเฮียวันชัยครับคุณตั๊กสวัสดี FC ไปแล้ว FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เมนูห่อหมกแหมไม่ใช่คนละอันนี้เมนูต้มโคลงสบายไหมต้มโคลงต้มโคลงขอบคุณนะคะติดตามชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้ครูตั๊กทำหลายเมนูสบายไหมสบายไหมแหละพี่โดเจอกันคลิปต่อไปค่ะ I ain't clean.